เรานะครับมาตรการทุกอย่างเราวางไว้นะครับแต่ไม่ใช่คนขอนแก่นเราที่ได้ใช้บริการนะครับแต่คนที่อื่นที่ว่ามีความเชื่อมั่นเราแล้วมาแล้วก็ตรวจพบเราก็ดูมีคนไข้3ห้องที่เป็นคนไข้วัณโรคทั้งหมดค่ะที่ชุดเต็มๆชุดเต็มๆต้องพี่กิ๊กเอาครับดีๆข้างหลังให้หน่อยเพราะว่าน้องคนนี้ไม่ได้ไม่ลืมกันต่อพี่อันนี้จะเป็นตู้คอนโทรลซึ่งเราจะดูในเรื่องของระบบก็สรุปง่ายๆว่าตอนนี้ในขอนแก่นเรานะครับมีเคส1รายซึ่งก็ถือว่าน้อยมากแล้วก็เป็นเคสจากที่อื่นด้วยนะครับไม่ใช่คนขอนแก่นเราแต่ไปเป็นคนจังหวัดอื่นนะครับเราไม่เอ่ยแล้วกันเพราะว่าเป็นกระบวนการสอบสวนโรคซึ่งนำเรียนว่าทีมงานของสาธารณสุขเรานะครับเมื่อเราพบว่ามาจากไหนยังไงเนี่ยเราก็จะส่งต่อข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการจัดการในการเฝ้าระวังสัมผัสคนใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีมาตรการที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เชื่อว่าให้มีน้องขอนแก่นเราเชื่อมั่นครับว่าขอนแก่นเรานะครับมาตรการทุกอย่างเราวางไว้นะครับแต่ไม่ใช่คนขอนแก่นเราที่ได้ใช้บริการนะครับแต่คนที่อื่นที่ว่ามีความเชื่อมั่นเราแล้วมาแล้วก็ตรวจพบเราก็ดูแลนะครับเพราะว่าเราเป็นหน่วยแพทย์ที่เลือกปฏิบัติไม่ได้ครับใครเจ็บไข้ได้ป่วยมาเรายินดีแต่เราก็ต้องนำเรียนครับว่าทุกคนที่เข้ามาจะต้องถูกการคัดกรองนะฮะการดูแลอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลทั้งหมดครับตัวนี้ก็ในช่วงปิดร้านนะครับก็คือเราก็จะมีมาตรการนะครับก็คือจะทำการฆ่าเชื้อนะครับอีกครั้งหนึ่งครับผมครับตัวนี้ก็ในส่วนของที่ทางรัฐบาลนะครับให้ปิดตัวนี้ก็คือ14วันถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็ถ้าทางรัฐบาลให้ปิดเพิ่มก็คือเราต้องให้ความร่วมมือกับในส่วนของหน่วยงานทางราชการนะครับครับตอนนี้นะครับก็คือเราจะมีกองทุนฉุกเฉินนะครับก็คือไว้ให้กับพนักงานใช้
ใช้จ่ายในเวลาที่ร้านปิดนะครับผม